อาแต่บางครั้งเนี่ยฟ้าฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่บ้างหนึ่งก็เลยทำให้ชุ่มฉ่ำอย่างที่พี่หลีแชร์บอกสองก็คือไฟที่มันกำลังไหม้อยู่เนี่ยมันช่วยทำให้ไฟเนี่ยมันดับได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันนิดนึงครับเมื่อวานช่วงเย็นปรากฏว่าไฟไหม้หญ้าริมทางโอ้โหอยู่ๆก็ไหม้ขึ้นมานะแล้วมันก็ลุกลามไปทั่วเลยครับเห็นไหมครับตรงนั้นมันมีอู่ซ่อมรถอยู่ด้วยเขาก็แอบเสียวว่ามันจะลามไปถึงนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.ดอนโพทองแล้วก็เทศบาลใกล้เคียงขับรถดับเพลิงมา5คันเลยทีเดียวมาช่วยฉีดดับไฟกันลองคิดภาพสิจริงๆแล้วตอนแรกมันไม่มีอะไรเลยนะเป็นแค่ไฟไหม้หญ้าริมทางเท่านั้นเองแต่พอแถวนั้นเนี่ยหญ้ามันแห้งมันก็เลยลุกลามไปทั่วเลยทีเดียวนะครับริมถนนสาย321สวนแตงอู่ยาในตำบลดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับดูสิครับมันมีอู่ซ่อมรถอย่างที่บอกไปใกล้ๆกันประมาณไม่ถึง100เมตรได้กลุ่มควันก็ลอยปกคลุมทั่วท้องฟ้าเลยทีเดียวมีลมเข้ามาด้วยนี่ยังโชคดีครับระหว่างนั้นเนี่ยมันมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไฟมันก็ดับลงได้โอ้นี่โชคดีนะนี่ต้องขอบคุณฝนเลยนะครับที่มาช่วยดับไฟอีกทางนึงนะครับเนื้อที่ตรงนี้เขาบอกว่ากินพื้นที่ประมาณ20ไร่กว้างมากมันไหม้ไปเร็วเพราะว่าพอมันไหม้เหมือนฟางหญ้าแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมันมีไร่นาของชาวบ้านด้วยไงครับค่ะน้ำก็ไม่พอด้วยแหละถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกนะจะฉีดดับไฟก็โอ้น้ำก็แรงเหลือเกินถือว่าข้อดีของฝนตกก็สิ่งนี้นะคะ